บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะประจำสัปดาห์นี้อยู่ด้วยกันกับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พร้อมทั้งดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมและพีทีทีกรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับทิศทางเรื่องของการบ้านการเมืองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวอันเป็นมงคลนะคะในเรื่องที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีแล้วก็ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำตัดสินของศาลนะคะพิพากษาคดีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นะคะอันนี้เป็นกปปส.6ท่านแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยที่พูดกันทั้งสัปดาห์ก็คือเรื่องที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นเรื่องพรบนิรโทษกรรมสำหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอันนี้อื้ออึงเลยเพราะว่ามีการไปพบกับหลายภาคส่วนมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนบางคนไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาเป็นฝ่ายสนับสนุนก็ยกมือสนับสนุนด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดกันแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มที่ข่าวอันเป็นมงคลก่อนค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวออกไปนะคะท่านผู้ชมก็มีหลายคนเลยค่ะที่มาแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าเมื่อคืนผมดีใจมากพอทราบข่าวพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ให้เป็นองคมนตรีผมรีบติดต่อท่านทันทีเพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่และภารกิจใหม่อันมีเกียรติยศและมีความสำคัญยิ่งทั้งต่อตัวท่านเองต่อประเทศและต่อสถาบันหลักของชาติผมดีใจมากเพราะมีคนดีอีกคนหนึ่งได้รับโอกาสนี้โดยเฉพาะเมื่อท่านไม่ใช่เพียงเป็นแค่คนดีจริงๆเท่านั้นแต่เป็นคนดีที่มีความสามารถมีความรอบรู้ในการบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตเชื่อมั่นและมั่นใจว่าท่านจะเป็นกำลังสำคัญของสถาบันสูงสุดของประเทศในการสร้างความมั่นคงและนำพาบ้านเมืองไปสู่ความร่มเย็นและความเจริญมากยิ่งขึ้นผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นที่สุดนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็โพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่ากราบแสดงความยินดีอย่างยิ่งท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อค่ำวานนี้หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อค่ำคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาในฐานะที่ผมมีความเคารพรักลุงตู่เป็นอย่างมากผมบอกท่านว่าผมดีใจมากๆท่านองคมนตรีกล่าวตอบว่าขอบคุณแล้วฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขณะที่นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีพลเอกประยุทธ์ถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเพราะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานานสร้างคุณูปการให้กับสังคมและประชาชนเอาไว้อย่างมากมายโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติได้กล่าวว่าในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เคยทำงานร่วมกับพรรคมาระยะหนึ่งพวกเราเห็นความตั้งใจจริงในการเข้ามาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเมื่อวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พ้นจากการเมืองไปแล้วพร้อมทั้งได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งองคมนตรีต่อไปค่ะก็นับเป็นข่าวอันน่ายินดีนะคะต่อไปนี้เราก็จะเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคำพิพากษาจากศาลในเรื่องคดีการชุมนุมของกลุ่มกปปส6คนนะคะก็มีคำสั่งออกมาเนี่ยที่ไล่เลี่ยกันไปในเรื่องการสั่งจำคุกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอลงอาญาค่ะเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีกปปส.ชุดเล็กร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายเป็นคดีหมายเลขดำอ 2732/2562นะคะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องนายนัสเซอร์ยิมะนายอุทัยยอดมณีนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานางสาวจิตพัฒน์หรือตันกฤตดากรนายพันสุวรรณณแก้วนายประกอบกิจอินทองนายกิติศักดิ์ปกติร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง7ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอัยการโจทยื่นฟ้องไปตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2562โดยสรุปว่าเมื่อช่วงระหว่าง23พฤศจิกายน2556ถึง1พฤษภาคม2557จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.จำเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษได้ร่วมกันกับจำเลยคดีนี้มั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้พ้นจากตำแหน่งยุโยงปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องพวกจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัววันนี้กลุ่มจำเลยได้ทยอยเดินทางไปที่ศาลรวมถึงนายเจตพรพรมพันธ์ก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะทางด้านนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความในคดีนี้ก็กล่าวว่าคดีนี้เป็นกบฏกปปส.ชุดกลางมีจำเลย7คนโดยศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเช่นเดียวกับกรณีของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำกปปส.หลังจากนั้นศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานคู่ความทั้ง2ที่เบิกความตรงกันเห็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง7ในข้อหากบฏส่วนข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมข้อหาอื่นๆอาทิทำให้เกิดความวุ่นวายและทรัพย์สินเสียหายยุยงให้มีการหยุดงานรวมไปถึงขัดขวางการเลือกตั้งศาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละรายแตกต่างกันค่ะโดยพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่1 6เดือนจำเลยที่4 9เดือนปรับ 40,000 บาทจำเลยที่2และ3ก็ทำความผิดหลายข้อหารวมจำคุก5ปี9เดือนปรับ 200,000 บาทส่วนจำเลยที่5จำเลยที่6จำคุกรวม4ปี9เดือนปรับ 180,000 บาทและยกฟ้องจำเลยที่7ทุกข้อหาส่วนจำเลยที่2ถึง6ไม่เคยจำคุกมาก่อนมีมูลการกระทำความผิดของนักการเมืองไม่ใช่การกระทำความผิดเพื่อตัวเองมีเจตนารมณ์แสดงออกต่อสู้เพื่อหลักนิติรัฐมีความกล้าหาญมอบตัวต่อสู้คดีไม่หลบหนีให้รอการลงโทษคนละ2ปีส่วนจำเลยที่1เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงไม่เข้าเกณฑ์รอการลงโทษค่ะส่วนจำเลยที่7นะคะคือนายกิติศักดิ์ปกติค่ะที่ศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องค่ะนี่ก็คือเส้นทางการต่อสู้นะคะของกลุ่มกปปส.จริงๆยังมีอีกหลายคดีที่รออยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะครับเข้าใจว่าคำพิพากษาเนี่ยเป็นศาลชั้นต้น
ซึ่งก็คงต่อสู้กันอุทธรณ์ฎีกาอีกนะค่ะแต่ก็กปปสชุดใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะฎีกาไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้านี่แหละนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็รอลุ้นอยู่ว่าจะโดนกี่ปีหรืออะไรบ้างเนี่ยนะก็ยังมีอีกหลายคดีรออยู่นะกปสชุดใหญ่เนี่ยก็ศาลฎีกาจะลงไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็ลุ้นตัวโก่งกันพอสมควรเพราะว่า อุทธรณ์นี่ก็คุกกันหลายปีนะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระแสพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันถึงถูกจุดขึ้นมาค่อนข้างแล้วก็พูดถึงกันเยอะนะฮะแต่ ต้องเข้าใจก่อนนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นร่างเดียวของพรรคก้าวไกลที่เสนอยังไม่มีพรรคการเมืองอื่นเสนอประกบเข้าไปแต่เข้าใจว่าพอเปิดสภาเนี่ยใกล้จะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงเสนอร่างเข้าไปประกบนะแล้วก็คงใช้ร่างของรัฐบาลเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาในส่วนร่างของก้าวไกลเนี่ยจะได้พิจารณาในรายละเอียดพ่วงไปเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่ทราบแต่ผมก็ใจว่าจะน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็จะเอาตามร่างรัฐบาลเป็นหลักมากกว่านะแล้วก็คงจะผมดูแล้วแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คงจะผ่านนะฮะในโทษกรรมผู้ชุมนุมแต่จะมีเงื่อนไขนะว่า ต้องอยู่ในเงื่อนไขเรื่องคดีอาญาที่ไม่ร้ายแรงนะไม่มีทุจริตไม่มี112เหมือนก้าวไกลอะไรเงี้ยน่าจะผ่านในแนวทางนั้นหมายถึงว่าคนที่ลงโทษแกนนำเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.หลายๆม็อบที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะพ้นผิดนะด้วยพรบนิรโทษกรรมส่วนการนำม็อบ3นิ้วซึ่งเราก็เห็นอยู่นะส่วนใหญ่ม.112กับทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะกลุ่มนี้ไม่น่าจะได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่า ถ้านิรโทษกรรมม.112เนี่ยมันก็คือนิรโทษกรรมยกเข่งนั่นเองค่ะก็คือเหมาหมดทุกกรณีคือถ้าม.112ได้เนี่ยอาญาร้ายแรงก็ต้องได้ด้วยไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าเลือกปฏิบัติใช่ไหมฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยมันต้องตีกรอบไปชัดว่าไอ้พรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันได้แค่ไหนแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยควรจะเป็นคนกลุ่มไหนใช่ไหมยังเป็นผู้ชุมนุมบางส่วนที่มีก่อคดีเล็กๆน้อยๆซึ่งบางคนก็ยังติดคุกอยู่อะไรพวกเนี้ยแกนนำทั้งหมดซึ่งไม่ได้ไปก่อคดีอะไรร้ายแรงก็ได้ประโยชน์ก็น่าจะออกมารูปนี้ครับทีนี้เราต้องย้อนไปดูนะคะท่านผู้ชมว่าตอนที่พรรคก้าวไกลเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนและคณะเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเมื่อวันที่5ตุลาคมไส้ในตัวของพรบของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาระบุอะไรบ้างน่าสนใจตรงนี้นะคะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปกันหน่อยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ไปยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีการเมืองต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะสาระสำคัญก็คือให้ย้อนหลังไปตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรปี2549มาจนถึงปัจจุบันมีเงื่อนไขไม่นิรโทษกรรมให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายความชุมนุมทีนี้ไปดูกันว่าใครที่เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมบ้างการชุมนุมปี2549ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันว่าคนเสื้อเหลืองนั่นเองถัดมาก็เป็นการชุมนุมในช่วงปี2552ถึง2553อันนี้เป็นการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือคนเสื้อแดงนั่นเองค่ะส่วนการชุมนุมระหว่างปี2556ถึงปี2557เป็นการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือกปปส.แล้วถัดมาก็เป็นการชุมนุมระหว่างปี2557จนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มม็อบที่ต่อต้านคสช.ม็อบ3นิ้วที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะมีประโยคที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพูดว่าการนิรโทษกรรมเป็นหนทางที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟยุตินิติสงครามเพื่อเป็นก้าวแรกในการสร้างความยุติธรรมและปรองดองอย่างยั่งยืนในสังคมต่อไปทีนี้ไปดูกันหน่อยนะคะว่าแล้วใครบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการนิรโทษกรรมจากร่างพรบของพรรคก้าวไกล1ก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมและไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆหากเป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุ
สองคือการกระทำผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาเว้นแต่จะเป็นการกระทำโดยประมาทสามคือการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113อาทิคดีกบฏล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคดีแบ่งแยกการปกครอง 4. ไม่รวมความผิดฐานคอร์รัปชันก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือว่าอยู่ในข่ายได้รับการนิรโทษกรรมค่ะพอดูจากรายละเอียดคร่าวๆจบแล้วเนี่ยนะคะต้องมีคำถามว่าแล้วนิติสงครามในความหมายของพรรคก้าวไกลคืออะไรแล้วก็มาตรา112คนที่โดนคดีนี้เนี่ยตกลงเนี่ยอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงถ้ามีการใช้พรบตัวนี้คือถ้าร่างพรบของก้าวไกลผ่านก็คือร่างไพ่ใหม่ นิติสงครามในความหมายของพรรคก้าวไกลเราจะเห็นว่าไม่มีพรรคอื่นพูดไม่มีใครพูดค่ะนะนอกจากคุณปิยบุตรแล้วก็พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่พูดเรื่องนิติสงครามถามว่านิติสงครามมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือมันค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมนะฮะนิติสงครามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลเดียวถ้ามองในมุมที่ว่ารัฐเนี่ยใช้กฎหมายนะฮะเพื่อเล่นงานผู้เห็นต่างเนี่ยนิติสงครามสมัยทักษิณก็มีนะต้องมีทุกยุคทุกสมัยนิติสงครามนะแต่ สิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดเนี่ยนะคือเขาเน้นย้ำเรื่องนิติสงครามสมัยที่ตั้งแต่ปี57มานะก็ไม่เคยพูดถึงนิติสงคราม ตั้งแต่ปี49อ๋อก็คือนับตั้งแต่ปีที่พลเอกประยุทธ์มีการทำรัฐประหารแล้วก็ปกครองประเทศมาใช่ฮะคือเราจะเห็นว่าท่าทีหรือปฏิกิริยาทางการเมืองของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ากลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มกปปส.เนี่ยเป็นการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยนะคือเขามองว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี้ยชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการมาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ราคาม็อบ กลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองแล้วก็กลุ่มกปปส.เลยนะแถมยังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำไปนะเราสังเกตหลายครั้งว่าแม้กระทั่งว่าการทุจริตในรัฐบาลทักษิณเนี่ยพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะจนกลายเป็นโลโก้ของพรรคก้าวไกลไปเลยว่าไม่แตะระบอบทักษิณจำนำข้าวนี่ไม่เคยพูดถึงเลยจะมีการแซวกันว่าเมื่อไหร่จะมีการพูดถึงทักษิณสักทีก็มีคุณโรมรังสิมันต์โรมเพิ่งออกมาพูดไม่กี่วันนี้เองนะฉะนั้นเนี่ยถามว่าร่างพรบของก้าวไกลผ่านใครได้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่ได้ประโยชน์แค่แป๊บวูบเดียวหลังจากนั้นมันก็เกิดความขัดแย้งกันมาอีกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยมันต้องมาจากจิตสำนึกของคนที่ได้รับนิรโทษกรรมด้วยนะคือมันต้องมาด้วยกันนะถ้านิรโทษกรรมโดยที่ว่าคนผิดไม่ได้สำนึกอะไรเลยเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวก็ก่อความผิดอีก นะถามว่านิรโทษกรรมเสร็จประกอบความผิดเพิ่มในความผิดเดิมๆเนี่ยแล้วมันจำเป็นต้องนิรโทษกรรมไหม มันก็ไม่ควรใช่ไหมฮะมันก็ต้องดำเนินตามกฎหมายไปปกตินะเหมือนกับใครต้องคดี1-2อย่างเงี้ยคุณบอกนิรโทษกรรม มันก็ต้องไปตกลงกันนะถามผมว่าเห็นด้วยไหมผมก็เห็นด้วยในบางกรณีนะอย่างเช่นว่ามันต้องมีข้อตกลงว่าหลังจากนี้โทษกรรมแล้วคุณห้ามไปทำความผิดเดิมซ้ำอีกถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคแต่ว่า มันเหมือนกันต้องเซ็น MOU กันก่อนหรือเปล่าค่ะนะถ้าสามารถทำแบบนั้นจริงๆนะผมก็มองว่าหลายคนก็โอเคนะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำลายไว้เนี่ยคุณต้องมีสำนึกก่อนว่าสิ่งที่ทำมามันผิดนะฮะหลังจากนี้ถึงจะนิรโทษกรรมใช่ไหมฮะคือมันต้องโดยหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าแกนนำ3นิ้วหรือหลายคนในพรรคก้าวไกลเนี่ยรู้สึกสำนึกหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาทำใหม่อีกไหมแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจคล้ายๆกับที่ท่านพุทธอิสระก็โยนคำถามนี้เหมือนกันแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่กลับมาทำผิดอีกใช่ อันนี้ก็คือเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาผมว่าหลายฝ่ายก็มองแล้วว่ากลุ่มที่ทำผิด1-2ก็มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะว่าก็ ไม่ได้ทำผิด1-2เพราะว่าเขาผิดพลาดเพ้อไม่ใช่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการ อะไรอย่างนี้เขาเจตนาหลายครั้งเราจะเห็นว่าเขาท้าทายด้วยซ้ำไปเป็นการท้าทายแล้วก็เป็นความฮึกเหิมของ
ของคนที่อยู่บนเวทีปราศัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาท้าทายไปถึงสถาบันนะแล้วก็ไปใช้คำพูดซึ่งดูแล้วก็คือเขาขายผิด1 2นะถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสำนึกหรือเปล่าผมมองว่ายากเพราะเป้าหมายเขาชัดเจนมากนะฮะเขาจะสำนึกได้กรณีเดียวคือว่าเขาละทิ้งเป้าหมายเขาก็ไม่ทำแล้วนะเขากลับเข้าสู่การเมืองปกติมันอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะก็คือว่าไม่ไปแตะต้องสถาบันมหากษัตริย์ก็คือการเมืองก็เล่นการเมืองไปนะนักการเมืองก็ว่าไปอย่างนั้นแหละถ้าเขาปรับอย่างนั้นได้ผมก็มองว่าหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะว่าก็ควรนิรโทษกรรมทั้งหมดนะแต่ความเป็นไปได้ตรงนี้มันน้อยมากใช่นะผมเองผมก็ยังไม่เชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะกลับตัวกลับใจได้หลังจากถ้าได้รับการนิรโทษกรรมครับครับมันเป็นไปได้ไหมคะพี่ประกันหอมที่อาจจะต้องมีการทำให้มันเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องว่าถ้าคุณกระทำผิดอีกเนี่ยโทษคุณจะหนักขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรประมาณนี้ก็กฎหมายมันมีอยู่แล้วก็ใช้ตามกฎหมายที่มีนะคือเราจะไปเพิ่มอะไรเขาไม่ได้หรอกนะก็คือว่า อย่างม.12กฎหมายว่าไงก็ว่าอย่างนั้นใครทำผิดก็ว่าไปนะใครทำผิดซ้ำก็ว่าไปก็คือถ้าทำผิดซ้ำคราวนี้จะไม่มีนิรโทษกรรมแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับกรณีความผิดอื่นๆนะฮะถ้าคุณทำความผิดเดิมๆซ้ำๆเนี่ยศาลก็ลงคุณเต็มๆก็เลี่ยงไม่ได้ครับท่านผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังบรรยากาศนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้มีการเดินสายไปขอความเห็นกับภาคส่วนต่างๆแต่ว่าดูที่จะเป็นประเด็นและสังคมให้ความสนใจคือไปพบท่านพุทธอิสระนะคะไปถึงที่มีการพูดคุยมีคำถามจากท่านพุทธอิสระว่าร่างพรบที่พูดเนี่ยรวมถึง112หรือไม่ไปฟังกันค่ะไม่ได้หมายรวมไปถึงมาตรา112แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็จะเป็นประเด็นครับใช่ครับก็คือว่าอันนี้ก็ต้องเรียนหลวงปู่ตามตรงว่าทางที่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะนิรโทษด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกเรามองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นทางการแสดงออกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ซึ่งเมนูมองของเขานะครับแล้วพวกผมมองว่าถ้าเรามีรัฐโทษนะครับจะเป็นเงื่อนไขให้คนหนุ่มสาวเราเนี่ยเขาคือไม่ผลักให้เขายิ่งเรียกว่าอะไรครับคิดก้าวสุดโต่งออกไปคือตอนนี้ผมคิดว่าข้อถกเถียงกันก็คือการมองสถานการณ์นะครับว่าถ้าเรานิรโทษความผิดเหล่านี้ด้วยจะทำให้เขายิ่งได้ใจหรือเปล่าเขาคือตัดผมใช่ไหมครับแล้วก็กระทำผิดซ้ำหรือเปล่าหรือถ้าเรานิรโทษจะเป็นรูระบายให้ไม่ผลักให้เขายิ่งสุดโต่งยิ่งดิ้นให้สุดโต่งไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเรียกว่าโมดูเลตกลับมาคุยกันได้อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องได้อันนั้นเป็นเพียงแค่มุมมองใช่ใช่เพราะว่าต้องเรียนหลวงปู่เพราะว่าเราคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเคยนิพนธ์มาแล้วตอนคดี6ตุลาเราก็นิพนธ์คดี12แล้วแล้วแต่คนแล้วก็หรือแม้กระทั่งการต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ครับอันนี้รุนแรงไว้นั่นก็เป็นบรรยากาศการพูดคุยที่เราได้หยิบยกมาให้ฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปนะพี่ประกาศหอมว่าตกลงเรื่องนี้จะไปสิ้นสุดณจุดใดแล้วก็จะมีร่างพรบของฝั่งรัฐบาลมาประกบด้วยหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรก่อนที่ทางสภาจะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะพี่ประกาศหอมคุณจัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องดิฉันสลินาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และPTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุน